วันนี้เสนอตอนรวมพลลูกช้างกวนโอยพวกข้าแวะมาเพราะได้ยินว่าพวกแกมีสมาชิกมาเพิ่มจะได้เห็นหน้าข้าตากันเอาไว้อีกอย่างข้าอยากเตือนให้รู้ทั่วกันอีกครั้งว่าในหุบเขาช้างคู่เนี่ยใครใหญ่ไม่ต้องห่วงหรอกพวกเราน่ะรู้ดีอยู่แล้วละยังไงก็ต้องขอโทษแทนเด็กๆด้วยพวกนี้เพิ่งมาใหม่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรงั้นก็แล้วไปกันเถอะพี่ทัพเดี๋ยวก่อนสิไอ้ทนเข้าว่าไอ้นี่มันหน่วยก้านดีวะเอาไปร่วมกวนกับพวกเราดีไหมก็น่าจะดีเหมือนกันนะปั้นหน่อยก็คงเข้าขากับเด็กๆของเราได้อย่าเอาไปเลยเจ้านี่น่ะขี้กลัวเป็นที่หนึ่งเอาไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกยังงั้นเหรอแต่ข้าว่าข้าไม่น่าดูผิดนะเจ้าเนี่ยมีดีในตัวไม่ใช่เล่นเชียวละแต่เอาเหอะอยากอยู่เป็นลูกแกติดแม่ต่อไปก็ตามใจไปเว้ยไอ้ทนเกือบไปแล้วไม่ล่ะแม่ทำไมแม่พูดอย่างนั้นล่ะหนูอะไม่ได้เป็นพวกขี้กลัวสักหน่อยนะการกลัวฟังนะที่แม่พูดไปอย่างนั้นน่ะก็เพราะแม่เป็นห่วงว่าพวกนั้นจะเอาตัวลูกไปแม่ไม่อยากจะเห็นลูกจะต้องเป็นนักเลงหัวไม้เหมือนพวกมันแต่ยังไงหนูก็ไม่ชอบที่แม่พูดแบบนี้อยู่ดีแหละการกล้วยเข้าใจแม่หน่อยสิแม่นะแม่ทำให้ลูกนะพูดได้ว่าเราขี้คลาดชบาแก้วการกล้วยทำไมเธอถึงพูดกับแม่แบบนั้นล่ะคือฉันเธอยังโชคดีนะการกล้วยที่มีแม่อยู่ด้วยดูอย่างฉันสิไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่ฉันอยากมีแม่คอยห่วงแบบเธอบ้างแต่ก็ไม่เคยมีแล้วเนี่ยเธอยังโกรธแม่ได้ลงคออีกเหรอฉันฉันพูดได้แค่นี้แหละถ้ายังไม่เข้าใจอีกก็เรื่องของเธอเถอะแม่จ๋าการกล้วยแม่หนูขอโทษนะอยากฟังอีกทีไหมว่าลูกเหมือนกับพ่อตรงไหนอยากฟังสิจ๊ะแม่ลูกเหมือนกับพ่อตรงนี้ดีจังเลยนะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยปล่อยเดี๋ยวข้าโชว์เองปึ๊บนี่แน่ขอโชว์มั่งเด้อ โอ้ย เป็นไงมั่งเบิ้มโอ้ยอบๆระบบไปหมดเลยเห็นฉันเป็นลูกตะกร้อไปได้โอ้ยเล่นกันแบบนี้ฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันนะนี่มาดองมาหนอกทำไมถึงได้เล่นเกเรแบบนี้ล่ะฉันนึกว่าเดี๋ยวนี้พวกนายจะเปลี่ยนนิสัยแล้วซะอีกนะว่าไงนะใช่เหรอมาโลมาโนกใครกันกล้วยพวกข้าอยู่นี่อ้าวไม่ใช่พวกนายเหรอไอ้พวกเนี้ยเป็นเด็กเจ้าถิ่นไอ้ตัวโตๆที่หน้าคล้ายๆข้ามันชื่อระกำส่วนที่คล้ายไอ้โนกแต่หล่อสู้ไม่ได้นั่นน่ะชื่อหมามุ้ยแล้วที่เหมือนเสริมกับบักอึดล่ะชื่ออะไรเหรอฮ่าๆจำพวกข้าไม่ได้เหรอการกล้วยนั่นเด้จำได้เปล่าเขาบักอึดงาฮะส่วนข้าก็เสริมไงล่ะฮะนี่พวกนายเองเหร
แล้วทำไมพวกนายถึงได้มาอยู่กับพวกนี้ล่ะฮ่าฮ่าพวกนายจะหาว่าคุยพวกข้าคือสี่จตุรเทพแห่งหุบเขาช้างคู่ได้รับมอบหมายให้เป็นหูเป็นตาแทนลูกพี่ประทัดกับลูกพี่ประทนไอ้สองตัวเนี่ยเข้ามาอยู่ที่หุบเขาช้างคู่พร้อมกับพวกข้ามันก็เลยโชคดีได้เข้ามาร่วมกวนกับเราพวกเอ็งอยากจะมาเป็นลูกน้องพวกข้าบ้างไหมล่ะข้าจะรับไว้พิจารณาไปดีกว่าพี่ระกำเบื่อพวกขี้ป๊อดเต็มทีละไม่แข็งดูพวกมันทำเด้ไม่นึกเลยว่าเสริมกับบักอึดจะพลอยเป็นไปด้วยดูเหมือนว่าหุบเขาช้างคู่จะไม่ใช่สวรรค์อย่างที่เราคิดเอาไว้ทีแรกแล้ว